สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในเกม Modern Warship กับเรือนะครับ USS Port Royal CG73 นะครับก็วันนี้เรานะครับได้เรือ USS Port Royal มาเราก็รีบมาประเดิมให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับกับคนที่กำลังอยู่ในเลเวลประมาณผมนะที่กำลังตามและเริ่มเล่นใหม่กันอยู่นะครับวันนี้เราได้มาอยู่กับเรือลำนี้นะครับดูความเร็วนะครับเร็วมากนะครับก็วันนี้ผมใช้เป็นมิสไซล์ลำนะครับ2ลูกนะครับแกนิกลูกหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็ปืนใหญ่อาร์ทอทีปืนนะครับเป็น AK ของรัสเซียนะครับที่แถมมาผมมาใช้แล้วมันเข้ามือเนื้อมาติดกับลำนี้นะครับดูนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นลิมนะครับสปาโร่นะครับ2ลูกนะครับ2กระบอกนะครับแล้วก็ซีแรม2กระบอกนะครับซ้ายขวานะครับเพื่อกันนะครับเป็น AA อัตโนมัติให้เราแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ติดเครื่องเลยครับนะครับมีตอร์ปิโดอยู่ไว้ติดเรือนะครับต่อไปนะครับผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่า USS Port Royal เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะนะครับอัพไปประมาณนี้แล้วนะครับนะครับก็เกือบเต็มหมดแล้วแหละนะครับเหลืออีกนิดอีกหน่อยนะครับเก็บไว้นะครับโอเคเข้าไปดูในเกมผมเล่นกับบอทให้ดูนะครับเรือ USS Port Royal เนี่ยได้ยกระดับนะครับจากเรือพิฆาตเป็นเรือลาดตระเวนนำวิถีนะครับผมนะครับเรือเนี่ยถูกสร้างด้วยกันเนี่ยในชั้นเนี้ยนะครับทั้งหมด12ลำนะครับเป็นชื่อตามสงครามโลกครั้งที่2นะครับมาตั้งใหม่นะครับตามประวัติเขาอะนะของอเมริกานะครับขั้นแรกเลยเราก็นำเฮลิคอปเตอร์เราครับไปเปิดแมปกันเลยนะครับไม่ต้องกวนพังนะครับเราเปิดแมปมันปุ๊บเราก็ปล่อยเลยครับให้มันเล่นของมันไปนะครับด้านซ้ายมีประเด็นครับนะครับโอเคเข้าไปครับตอนนี้มีเครื่องบินเข้ามานะครับเครื่องบินลัตเวนแน่นอนนะครับโอเคเราจัดไปครับจัดไปครับเจอปุ๊บเราใส่ก่อนเลยนะเทสก่อนว่าเขาเห็นจรวดหรือเปล่านะครับบอทตอนนี้เก่งขึ้นมากใช้คำว่ามากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันฉลาดครับมันลุมเป็นแล้วนะครับผมลุมเป็นละหนึ่งนะครับแล้วก็ปั๊มเลือดเป็นนะครับกดพุเป็นนะครับก็เพื่อนๆก็ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเฉพาะกับเรื่องการปั๊มเลือดครับแต่ถ้าปล่อยพุแฟร์เนี่ยนะไม่ค่อยคุ้มนะครับเสียมิสไซล์ฟรีไปหลายลูกเหมือนกันนะอันนี้เราเลือกมาเล่น USS General Arford ก่อน Arford ก่อนนี่เพราะว่ามันเขาเรียกว่าเป้านิ่งนะครับเก็บ EP ได้เยอะนะครับใส่เลยครับสังเกตไหมครับเรายิงไปด้วยยิงจากแบบปืนใหญ่ดูปืนแล้วครับดูนะครับเห็นไหมครับยิงหน้ายิงหลังเลยครับต้องสองกระบอกนะครับยิงใส่ยับครับเราก็จอดเทียบท่าก็เลยยิงเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับมิสไซล์2ลูกนะครับใส่ไปยิงแกนอีกลูกนึงจมไปแล้วนะครับไปเห็นไหมอันนี้ตัวป่วนครับเรือมิสไซล์ของเรือดำน้ำมิสไซล์ของรัสเซียตัวป่วนเลยนะครับจมได้จมก่อนเลยนะครับโอเคไปต่อครับวายักนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับเรือของรัสเซียแล้วก็ CN ไทนะครับ94นะครับโอ้โหถ้าบอกผมบอกเลยถ้าเป็นเรือดำน้ำนี่แป๊บเดียวจมนะครับนะครับเพื่อนๆถ้าเก็บเวลก็ใครถนัดลำไหนก็ลำนั้นนะครับบางคนก็เล่นเรือรัสเซียบางคนก็เล่นพอร์ตลอยย่อบางคนก็เล่นกับนะครับบางคนก็เล่นเครื่องบินนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่นี้ผมมาให้ดูก่อนว่ามันก็เวลเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ2นาทีครึ่งเราหมดเรือไป3ลำแล้วเหลืออีก2ลำนะครับทำให้เราเก็บเวลเนี่ยง่ายนะครับง่ายกว่ากระสอบใจของผมอีกครับ โอเคเราปล่อยมิสไซล์ต่อครับปล่อยมิสไซล์ไปหินแกนิกนะครับยิงด้วยปืนใหญ่อีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับเราทำดาเมจได้ทีนี้ยับนะครับ 45,000 นะครับเห็นนะครับ49ครับเห็นนะครับ54นะครับ64รวมๆแล้วก็เขาก็ยับอะครับผมนะถ้าโดนเต็มๆนะโอเคจบไปนะครับลำนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคลำนี้เราปล่อยเหมือนเดิมครับมิสไซล์เราเหลือ9ลูกนะครับ9ครั้งครับเห็นนะครับกินแกนิกเหลืออีก4ถ้าเราไม่รีบจบนี่เอาล่ะต้องยิงปืนใหญ่สู้เขานะครับโอเค
โอเคก็จับจบดาเมจไป790,000นะครับจับ พังเรือไป5ลำนะครับนะครับทำดาเมจไปก็เยอะนะ790,000 XP 17,000เงิน230,000นะครับทอง8นะครับอ่ะเรามาเล่นออนไลน์ให้ดูดีกว่ามามาต่อเลยนะครับปล่อยเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมครับผมปล่อยเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมไม่ต้องนำเรือเข้าไปนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดแมปก่อนนะครับรอเพื่อนๆนะครับรู้สึกเราจะเป็นเรือลาดตระเวนหมดเลยนะครับสังเกตได้นะครับเป็นเรือใหญ่เนาะโอเครอก่อนนะครับเข้าไปครับจะเจอเป้าหมายแล้ว1ลำนะครับก็ปล่อยได้เราก็เริ่มลบได้ครับไปถึงปุ๊บเราก็ปล่อยไปก่อนเทสก่อนเขาจะปล่อยผู้แฟร์หรือเปล่าถ้าเขาไม่ปล่อยก็ค่อยต่อไปเรื่อยๆครับค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับผมจะสลับยิงสลับยิงกันไปเรื่อยๆครับก็เปลี่ยนเป็นลำบ้างนะครับหินแกนิกบ้างนะครับยิงเข้าไปจรวดหินบ้างนะครับสลับกันไปนะครับดูครับอันนี้คือเขาไม่สู้เลยนะนะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือบอทนะครับแต่ผมดูแล้วสภาพนิ่งๆอย่างนี้เป็นบอทแน่เลยนะครับแต่เล่นออนไลน์อันนี้จับคู่เจอบอทกับคนบ่อยมากครับนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคยิงเข้าไปนะครับยิงเข้าไปยับๆนะครับถ้าสังเกตได้นะครับคลิปไหนที่เป็นคนหรือบอทเนี่ยเล่นกับคนหรือบอทเนี่ยให้ดูตรงซ้ายครับตรงเครื่องหมายตกใจนะมันจะเป็นรูปข้อความอยู่นะถ้ามีอันนี้ก็คือเล่นออนไลน์อยู่นะครับอันนี้ก็มีคนอยู่แล้วก็บวกกับเขาอยู่นะครับรู้สึกเราจะจมเรือแล้วเขาลำที่2ได้แล้วครับก็ปล่อยลำไปครับนะครับแล้วก็ปล่อยจรวดหินไปอีกทีอ่ะโอเคจบไป2ลำ 200,000 กว่าครับแป๊บเดียวครับนาทีครึ่งนะครับไป CN ไทยครับอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นเจอร์ฟอร์ดนะครับอาฟอร์ดนะครับตัวนี้ดาเมจแรงอยู่เรือเพื่อนเราจะจมแล้วนะ1ลำนะครับโอเคเราใส่ไปครับ2ลำนะครับ1หินนะครับโอเคดาเมจพุ่งเลยนะครับ300,000กว่าอันนี้เราเล็งก่อนนะครับต่อเลยครับเหมือนเดิมครับทำสูตรเดิมครับผมถ้าเขาไม่โอเคเขากดเห็นไหมครับเขากดไอ้นี่พอดีเลยนะครับเราก็ปล่อยหินเราไปได้นะครับโจ่งๆเลยครับแล้วก็หินเราจะวิ่งช้ากว่าจรวดลำนะครับสังเกตได้เขาปล่อยไปทีหลังเพื่อนไปรับปุ๊บแล้วก็เข้าเห็นไหมครับ38,000นะครับซึ่งมันคุ้มนะถ้าโดนนะครับมันคุ้มกว่าลำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปได้ก็ซ้อนเก็บไว้สักลูกหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเอาชัวร์ก็ลำ3ช่องเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็แนะนำนะครับถ้าใครถนัดแบบไหนก็แบบนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นจรวดอีกอันนึงก็ได้นะครับผมลืมชื่อไปละที่ปล่อยได้2ลูกนะครับอันนั้นใครชอบแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเราก็ยิงไปครับยิงพร้อมปืนใหญ่ปืนใหญ่อย่าปล่อยคูดาวคูดาวแป๊บเดียวยิงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีปืนใหญ่ AK ของรัสเซียเหมือนกันอีกอันนึงที่แจกฟรีนะเป็นบัคช็อตนะครับซึ่งยิงกระจายมากนะครับถามว่าเก็บเลเวลดีไหมก็เอาง่ายๆเลยถ้าเข้าไปใกล้ยิงแรงมากนะครับแต่ถ้าไม่ใกล้ยิงกระโหลกกะลาปลากระป๋องเลยนะ เป็นงานหนักของเพื่อนๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ปืนที่เราถนัดดีกว่านะเรายิงนะครับเรายิงไปเลนไฮครับเลนไฮอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับยิงใส่ยับจับยับยับเล็งหน่อยนะครับถ้าอยู่ไกลเล็งหน่อยเพราะดูระยะเนี่ยเกิน5กิโลแล้วก็เริ่มไม่แม่นแล้วนะครับโอเคเขาจุดผู้หลบเรานะครับเรายิงยับยับเหมือนเดิมมิสไซล์เราเหลือเยอะครับใส่ไปเลยครับนะครับเอ้ยไม่เหลือเยอะแล้วนะเหลืออีก10ชุดนึงเนี่ยนะเล่นไห่เนี่ยเป็นเรือที่ดีนะเพราะว่าต่อต้าน AA ดีมากนะครับแถมมีเขาเรียกอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนะครับมีข้อดียังไงไม่รู้รู้แต่คนเล่นเยอะนะครับเยอะเหมือนกันนะครับพอๆกับพอร์ตรอยัลหรือว่ากัฟเลยนะครับเราใส่เขายับๆก่อนครับดาเมจเราตานี้นี่ทะลุทะลวงอะไรแน่เลยครับเพราะว่าสังเกตจากมิสไซล์แล้วให้ดูมิสไซล์เรานะครับเหลือ4ชุดครับไม่รู้ว่าเขาจะจมก่อนหรือว่าเราจะจมก่อนนะต้องรอดูโอเคเหลือกี่ชุดครับเหลือ3ชุดนะครับเหลือ3ชุดเราปล่อยไปละใกล้หมดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเราจะจมเหมือนเราจะจมแทนเขานะครับแต่เราก็ไม่ยอมแล้วปล่อยไม้ตายครับหินแกนิกเราช่วยชีวิตไว้ครับ 38,000 นะครับถ้าไม่มีหินแกนิกนี่เพื่อนๆครับเราผมอาจจะเจ๊งก็ได้นะครับโอเคต่อครับอีกลำหนึ่งนะครับมิสไซล์เราหมดไปแล้วนะครับลำนะครับเหลือหินแกนิกก็หมดแล้วครับโอเคแกนิกลูกนึงครับเข้าไปถึงเรือไหมเข้าไปถึงไหมไม่ถึงนะครับโดนยิงก่อนนะครับ
เอ๊ะถึงครับถึงนะครับเมื่อกี้ทำดาเมจไปรวม 70,000 เลยนะครับอ่ะเรามาดูปืนใหญ่เราแรงแค่ไหนครับ11,000นะครับอีกทีก็12,000นะครับ12,000แล้วนะครับอีกทีก็16,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟแรงนะครับใครบอกไม่แรงแรงเหมือนกันนะครับเอ้ยโทษทีพอร์ตเราย่อนะครับแรงเหมือนกันนะครับนี่15,000นะครับโอเคเราต่อเลยครับอันนี้21,000นะครับเห็นไหมครับยิงยาจ๋า21,000นะเพราะฉะนั้นเรานะครับพอเราย่อก็ใครเน้นรีดดาเมจก็อันนี้ได้เลยนะครับจบไปดาเมจนะครับ1,200,000กว่านะครับกับ1,300,000นะครับพังเรือไป4ลำนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงว่าความโหดมันเป็นยังไงนะครับอยากให้เพื่อนมาลองกันลองหลายๆลำนะครับใครชอบลำไหนก็ซื้อลำนั้นนะครับหรือว่าจะซื้อมาลองหลายๆลำก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จบไปนะสำหรับพอร์ตรอยัลนะครับอันนี้ผมให้ดูปืนใหญ่ AK กับบัคช็อตเห็นไหมบัคช็อตแรงมากนะครับดาเมจนู่นนะ3,200นะครับกับธรรมดาผมแค่1,900เองนะครับซึ่งถามว่าจะเอาไหนผมว่าเอาธรรมดาครับเพราะบัคช็อตมันยิงกระจายเนาะโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วัยรุ่นบาย